โอ้อุตส่าห์พิมพ์มายาวเหยียด2.5 กิโลเลยนะครับคุณสิริกานดานะครับคู่นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์และประสาทสัญญแพทย์ชาวอิตาลีใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงเชิงโครงสร้างรวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆที่ใกล้เคียงกันอย่างน่าประหลาดมหัศจรรย์เกินความเชื่อเหนือความจริงระหว่างสมองของมนุษย์ที่เล็กกระจิตรีดโอ้โหดูสิกดดูเพิ่มดี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 ฟังไปเรื่อยนะในเชิงของสักจิตรีดนะโอเคโอเคโอเคระหว่างสมองที่เล็กกระจ้อยร้อยกระจิตรีดกับจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลเหลือขนานับนี่เห็นไหมพวกเขาเชื่อว่ามีกฎธรรมชาติบางอย่างคอยกำกับให้สรรพสิ่งเกิดระเบียบขึ้นเกิดระเบียบขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นตัวการทำให้สิ่งที่ดูผิวเผินแล้วแตกต่างกันอย่างมากอย่างเช่นสมองมนุษย์กับห้วงแห่งจักรวาลกลับมีบางอย่างที่เหมือนกันในสาระสำคัญแม้ก่อนหน้านี้จะมีการตั้งข้อสังเกตกันมานานแล้วว่าเครือข่ายของเซลล์ประสาทนับแสนล้านเซลล์ที่เชื่อมโยงกันอยู่ในสมองมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับโครงข่ายของเส้นใยจักรวาลวงเล็บCosmic Web ซึ่งเป็นโครงสร้างขั้นกดเพิ่มดูเพิ่มเอ้ากดแล้วมันอะไรมันเด้งขึ้นมาเดี๋ยวนะไว้หรือว่าระบบยังไม่ทำงานนะก็มีต่อไม่ได้นะไอ้กดดูเพิ่มเนี่ยเสียหายตรงนี้กดดูเพิ่มไม่ต่อกดค่อยๆออกมาแล้วเอาละกดดูเพิ่มมาแล้วใช่ใจเย็นพี่อ้าวมาถึงต่อเส้นใยจักรวาลคอสมิกเวฟซึ่งเป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่สุดของเอกภพที่ยึดโยงแกแล็กซี่และกระจุกดาราจักรต่างๆเอาไว้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเส้นใยนี้ประกอบไปด้วยสสารมืดสสารมืดไปแล้วพลังงานมืดไปแล้วตัวสสารมืดนะครับเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนลุงเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลุงจะเล็บเป๊ะลุงมันยิ่งชอบเป๊ะสสารมืดนะสสารมืดสสารมืดก็ได้อะหรือพลังงานมืดก็ได้อะนะแล้วจะแยกอธิบายให้ฟังสสารมืดกับพลังงานมืดครับเส้นใยประกอบไปด้วยสสารมืดและกลุ่มก๊าซที่ให้กำเนิดดาวฤกษ์เป็นส่วนใหญ่แรงโน้มถ่วงจากสสารมืดในเส้นใยจักรวาลทำให้บรรดากระจุกดาราจักรแยกตัวจากที่ว่างจากที่ว่างในห้วงอวกาศและเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายคล้ายใหญ่คล้ายอยากใหญ่อ๋ออยากใหญ่โอเคครับอยากใหญ่คือแมงมุมนะครับอยากใหญ่แมงมุมแมลงมุมในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Frontier ต่อไปมันมีวารสารนี่นะครับเดี๋ยวนะวารสารมันเป็นวารสารทางวิชาการนะครับเดี๋ยวชู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 เมื่อกี้ยังพูดเล่นๆอยู่ชื่อเนี่ยอยู่นี่มั้งอ๋ออยู่นี่ครับโอเคเจอแล้ววารสารสกอร์พลัสนะครับนะสกอร์พลัสนะครับงานของลุงออกบอกแค่ก็ได้พนักงานบริษัทเนี่ยกำลังจะเตรียมตัวพิมพ์ในวารสารสกอร์พลัสนะฮะเป็นวารสารทางวิชาการเขานะครับกำลังจะเตรียมตัวพนักงานบริษัทจะเตรียมตัวตีพิมพ์ในวารสารสกอร์พลัสด้วยนะครับนี่ไม่ใช่กีก๊อกนะลุงไม่เล่นไม่น้อย
ไอ้พี่ก๊อกนะเออโอเคนะอันนั้นบนฟรอนเทียร์โอเคนะนะ นั่นนะครับฟังให้ดีนะครับอ๋องานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสารกันแล้วกันนะฉบับล่าสุดดร.ฟรานโกจากมหาวิทยาลัยโบโลญญาและนายแพทย์อันเบโตเฟลติชจากมหาวิทยาลัยเวโรนาของอิตาลีดีแล้วนะครับรู้จักสถานที่เรียบร้อยแล้วสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเราต้องเจอกันว่าไปเพราะว่าเขาพูดเรื่องเดียวกันนะครับกับลุงนะฮะบอกให้ทราบไว้พูดเรื่องเดียวกันนะฮะกับลุงได้ศึกษาเปรียบเทียบสมองและจักรวาลซึ่งดูเพิ่มดูเพิ่มเดี๋ยวนะใจเย็นโอ้โหดีจังเลยถอยหลังไปเอาละได้ศึกษาเปรียบเทียบสมองมนุษย์และจักรวาลซึ่งต่างก็เป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในธรรมชาติโดยละเอียดยิ่งขึ้นทำให้พบข้อเท็จและข้อจริงเขาใช้คำว่าข้อเท็จจริงของลุงบอกว่าข้อเท็จและข้อจริงลุงจะแยกนะฮะเท็จคือเท็จจริงคือจริงนะครับจะลืมลุงจะไม่พูดควบคู่กันเท็จคือเท็จจริงคือจริงรับผิดคือรับผิดรับชอบคือรับชอบไม่ใช่รับผิดชอบโอเคนะนี่ภาษาลุงรับผิดคือรับผิดรับชอบคือรับชอบเท็จคือเท็จจริงคือจริงโอเคนะลุงจะไม่พูดควบนะครับให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงเข้าใจฝั่งลุงเข้าใจฝั่งลุงจักรวาลซึ่งต่างเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในธรรมชาติโดยละเอียดยิ่งขึ้นทำให้พบข้อเท็จและข้อจริงที่น่าประหลาดมหัศจรรย์หลายเรื่องด้วยกันแม้สมองและเอกภพก็จะมีความกว้างใหญ่แตกต่างกันถึงกับ27อันดับของขนาด order of the magnitude โอเคครับโอ้ภาษาไม่วรรณยุกต์ในลุงแย่นะหรือราว 1,000 ล้านเท่าแต่มีระดับความซับซ้อนและการจัดระเบียบภายในที่คำนวณได้ใกล้เคียงโดยในขณะที่สมองส่วนซีริเบลสมองส่วนซีริเบลซีริเบลลัมโอเคเข้าใจลุงเขาพอเข้าใจได้เพราะว่ามันเปิดแต่พวกสมองพวกนี้นะมันสามารถเปิดในอยู่ในแอปของอนาโตมีได้สบายนะครับอ่านเมื่อไหร่ก็ได้พวกนี้นะครับที่มีเขามีชื่อเรียกว่าสมองแต่ลุงจะเรียกว่าหลุมดำนะให้รู้ไว้ตัวนี้ลุงจะเรียกว่าหลุมดำหมดนะครับสมองเรานะครับไม่เป็นไรเขาว่าเขาก่อนนะครับในขณะที่สมองส่วนซีริเบลลัมของมนุษย์ที่มีเซลล์ประสาทอยู่ราวๆประมาณ70,000 ล้านเซลล์7หรือ9มันไม่ใช่9ประมาณ 90,000 ล้านมั้งนะครับโอเค7ก็7อ่ะเขาว่า7ก็ไปเลยเส้นใยจักรวาลในกระพบส่วนที่สังเกตได้ก็มีดาราจักรอยู่กว่า 100,000 ล้านกาแล็กซี่เช่นเดียวกันนะคุณโยการไหลเวียนของข้อมูลและพลังงานระหว่างจุดเชื่อมต่อโนดนะครับจุดเชื่อมต่อแต่ละจุดคิดเป็น 25% ของมวลและพลังงานทั้งหมดของระบบซึ่งตัวเลขชี้คำนวณตัวเลขนี้คำนวณได้เท่ากันทั้งในกรณีสมองของมนุษย์และโครงสร้างของเอกภพโอ้โหมันเท่ากันนะลุงดักคอไว้ก่อนลุงเป็นคนที่พูดว่าเซลล์สมอง1เซลล์มันจะมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้อยู่ในสมองเราเนี่ยครับเขาว่า 9,000 ล้านเซลล์ก็เรื่องของเขาครับแต่ลุงบอกว่าเป็นหลายแสนล้านเซลล์กันแล้วกันในสมองเรานี้ครับไม่รู้ดาวฤกษ์มีเท่ากับเท่าไหร่ในเอกภพนี้1เซลล์สมองจะเท่ากับ1ดาวฤกษ์รวมทั้งระบบเขาด้วยนี่ภาษาลุงนะภาษานี้จะมาจากตรงนี้ครับจิตจะสถิตที่สมองเพราะการรู้สิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นลุงก็เลยเอาคำว่าจิตจะสถิตที่สมองเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้เรื่องจิตรู้เรื่องสมอง
เมื่อเวลาสมองก็ไปหาเอกภพตามที่เขาว่ากันนะครับมันก็จะไปทั่วถึงกันตามโครงข่ายที่เขาว่ามานะครับมันก็ไปกันได้นะครับดีใจดีใจดีใจในโครงสร้างของเอกภพในเรื่องขององค์กรประกอบสำคัญขออภัยในเรื่องขององค์ประกอบสำคัญของสมองมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ถึง 77% ในขณะที่เอกภพมีพลังงานมืดเป็นส่วนประกอบราวๆ 72% จริงๆเขาว่าปุ่นดาราศาสตร์มัน 75% ครับนะสารมืดสารมืดหรือพลังงานมืดนะฮะมันมีทั้งหมด 75% นะครับกลุ่มดาราศาสตร์นะครับแล้วก็มีดาวฤกษ์ก็แล้วกันดาวฤกษ์มี 21% นะครับมีดาวนพเคราะห์อยู่ 4% นะครับทั้งหมดมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่6บวกกันแล้วก็เท่าไหร่6เป็น4อ้อลงพอดีฮะ7 9เป็น10 100% พอดีโอเคทางด้านดาราจักรดาราศาสตร์เขาว่าไว้นะสารมืดเนี่ยมีทั้งหมด 75% นะแต่ในที่อย่างนี้เขาบอกว่า 77% บอกเป็นน้ำนะครับโอเคไม่เป็นไรไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านพลังงานมืดนะฮะมีทั้งหมด72พลังงานมืด72นะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงเขาเรียกว่า 75% นะครับลุงรับได้หมดแหละพวกนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ลุงบอกว่าค่าคงที่กันแล้วกันหรือว่าอวกาศนั่นเองครับสำหรับภาษาลุงนะหรือกับพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละเดียวกันไปต่อครับเอาเขาก่อนครับจะเพิ่งไปวิพากษ์เขาค่อยฟังด้วยกันครับส่วนประกอบราวๆประมาณ 72% ซึ่งของสองสิ่งนี้มีสัดส่วนใกล้เคียงกันอย่างเหลือเชื่อโอเคครับแปลว่าเขาศึกษาทางดาราจักรดาราศาสตร์แล้วก็ว่าไปกับถ้ากลุ่มนักวิจัย2คนนี้ก็แล้วกันระหว่างนายแพทย์กับในเรื่องของระบบประสาทสมองกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์พูดด้วยกันดีแล้วครับก็จับมือกันดีแล้วจะรู้จักลุงหอกเจอลุงหอกแน่นอนแบบนี้เพราะว่าลุงหอกพูดในสิ่งเดียวกันนะครับแต่ลุงหอกใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์นะลุงหอกพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะจำด้วยครับน่าเห็นไหมลุงหอกพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตเขาพูดเรื่องของระบบประสาทลุงบอกว่าคือสิ่งเดียวกันโอเคไหมครับหวังว่าท่านที่ติดตามลุงก็จะรู้จักตรงนี้เนาะซึ่งสิ่งนี้มีสัดส่วนใกล้เคียงกันอย่างเหลือเชื่อและต่างก็เป็นสิ่งที่แทรกซึมไปทั่วระบบโดยโอ้โหโฟตอนมางานเนี่ยแทรกซึมไปทั่วระบบเดี๋ยวนะดูแทรกซึมไปทั่วระบบโดยไม่แสดงบทบาทที่ชัดเจนต่อโครงสร้างภายในเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบเนื้อสมองส่วนซีเรเบลลัมซีรีเบนลับอะไรกันง่ายที่สุดกับแบบจำลองโครงข่ายเส้นใยจักรวาลในพื้นที่อวกาศไปหาคำว่าอวกาศแล้วนะครับซึ่งกว้างด้านละ300ปีแสงพบว่ามีการกระจายตัวของสสารในเนื้อสมองความยาว1 ไมโครเมตร นาโนเมตร1นาโนเมตร1ไมโครเมตร1นาโน1นาโนเมตร1ไมโครเมตรได้ไหมเนี่ยโอ้โหคิดไม่ถูกนะ 0.11 มิลลิเมตรประมาณนั้นนะครับในรูปแผนเดียวกันในแบบแผนเดียวกันที่ปรากฏในโครงข่ายเส้นใยจักรวาลที่คิดเป็นระยะทาง5ล้านถึง500ล้านปีแสงโอ้โหแปลว่าเส้นใยนี่มันโครงข่ายมันโยงใยเข้าหากันถึงขนาด500ล้านปีแสงแสงเดินทางวินาทีละ 300,000 กิโลเมตรต่อนาทีแสงเนี่ยเดินทาง300,000กิโลเมตรต่อวินาทีใน1วินาทีนะถ้า60วินาทีคือ1นาทีก็คูณไปพี่1ชั่วโมงคูณไปอีก24ชั่วโมงคืนไปอีกคูณไปอีกครับ24ชั่วโมงนะฮะ1เดือนคูณเข้าไปอีก12เดือนเป็น1ปีคูณไปอีกทีนึง
และ500ปีแสง500ปีแสงเดินทางอยู่500ปีนั่นนะฮะดูสิครับวินาทีมันเดินทาง300,000กิโลเมตรต่อวินาทีถ้ามันเดินทางอยู่500ปีโอ้โหมันหาที่สุดได้ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีที่สิ้นสุดไงหายตายก็ไม่เจอหรอกสุดท้ายก็มาเจอที่เดียวกันจุดเกิดจุดดับจุดเดียวกันมาแค่ไหนนะสุดท้ายก็มาเจอจุดเดียวกันใครน้อจะบอกว่าจุดเดียวกันนะลุงพูดเรื่องนี้มาตลอดนะครับไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปวิพากษ์เอาละเซลล์ประสาทสมองของมนุษย์และกาแล็กซี่ต่างๆเป็นแนวโน้มจะกระจุกตัวอยู่ในอยู่ตรงจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางระหว่างจุดอื่นๆจุดเชื่อมต่อจุดศูนย์กลางฟังจุดเชื่อมต่อจุดศูนย์กลางวันก่อนนั้นลุงพูดกับบิ๊กครันช์กับบิ๊กแบงจำได้ไหมครับภาพนั้นบิ๊กครันช์กับบิ๊กแบงจุดเชื่อมต่อจุดศูนย์กลางนะจุดนี้เรียกว่าจุดเกิดจุดดับเป็นจุดเดียวกันในภาษาลุงเห็นไหมครับไม่เป็นไรว่าดีจังเลยคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยถ้าตามลุงมาเรื่อยๆนะครับก็จะจำความของลุงที่พูดไว้เพราะว่ามีภาพเขียนไว้ให้ดูอยู่แล้วเนาะเวลาลุงเอ่ยถึงแล้วก็น่าจะนึกได้ทุกคนทุกท่านนะครับที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนเนาะขอให้ติดตามเป็นเนื้อเป็นหนังนะครับมีแนวโน้มจะกระจุกตัวอยู่ตรงจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางมากกว่าจุดอื่นและมีอัตราส่วนการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจุดเชื่อมต่อใกล้เคียงกันทั้งยังมีหน่วยความจำโอ้โหมีหน่วยความจำเป็นเลิศนะฮะยังทั้งยังมีหน่วยความจำอีกทั้งยังมีหน่วยความจำที่บรรจุข้อมูลซับซ้อนหน่วยความจำหน่วยความจำหน่วยความจำความจำในสมองนะฮะหน่วยความจำในสมองคือจิตจับสถิติที่สมองในหน่วยความจำโอเคนะก็จะน่าจะพันกันไปได้โอ้โหถ้าเจอลุงสบายเลยแบบนี้จะค้นพบสิ่งใหม่ๆนะความจริงดูอย่างทำงานควบคู่คนไทยนะครับสิ่งเหล่านี้คือเป็นที่มาของรางวัลโนเบลให้ทราบไว้นะครับถ้าสมมติว่าลุงไปจับมือเขาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก็ได้รางวัลโนเบลอย่างเนี้ยจริงๆนะได้แน่นอนถ้าไปจับมือเขาได้แน่นอนแต่ไม่อยากจะให้ชนชาติอื่นเข้ามาร่วมในใจเพราะนั้นคนไทยมีไหมครับที่ว่าเนี่ยที่พูดในคนไทยพอเข้าใจไหมครับจะเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ส่วนหนึ่งแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ด้วยมาร่วมด้วยใช่กันครับมานะทางฝั่งผมคือทางผ่านที่ท่านอธิบายทางทฤษฎีผมจะเป็นคนปฏิบัติเองนะไอ้เรื่องระบบประสาทเนี่ยครับจะช่วยกันรักษาพวกไอ้พวกมีปัญหาเรื่องสมองนะครับจะเป็นพวกอัลไซเมอร์พวกครับพาร์กินสันเนี่ยครับเราที่เป็นต้นนะพาร์กินสันเนี่ยลุงทำมาแล้วนะให้ดูไว้นะครับนะถ้าหากว่าเป็นแค่1ปีเนี่ยก็ไม่ยากนะครับจับ2ทีก็หายแล้วก็พาร์กินสันถ้าหากว่าเป็น5ปีก็หลายๆครั้งหน่อยนะครับ10ปีก็หลายๆครั้งบางคนเป็นถึง15ปี20ปีนะครับพาร์กินสันเนี่ยนะสิ่งพวกนี้จะมาช่วยพวก V2K ด้วยนะครับกลุ่ม V2K ก็น่าจะน่าสนใจมากนะครับนะโอเคไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปทางนั้นหน่วยความจำที่บรรจุข้อมูลซับซ้อนของระบบได้ใกล้เคียงกันอีกโดยประมาณการว่าสมองมนุษย์สามารถจดจำข้อมูลได้ราวๆ 2.5 เพตาไบต์เพตาไบต์นะโอ้วันสักวันผมจะเอาโครงนี่มาให้ดูมันมีทั้งว่ากิกะไบต์พวกนี้กิกะไบต์เพตาไบต์โอ้โหเพตาไบต์มันจะสุดขั้วนะนี่ถ้าเพนโตโอ้โหจะสุดนะเนี่ยจะสุดตารางนะเนี่ยโอ้ยตา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 ยที่ 2.5 เพตาไบต์โอเคพอเข้าใจได้ครับผมในขณะที่การบันทึกข้อมูลทั้งหมดของจักรวาลจะต้องใช้ความจำที่ 4.3 เพตาไบต์โอ้โหสุดยอดครับด็อกเตอร์วัชชาอ๋อด็อกเตอร์คนนี้กับนายแพทย์ฟอริตินะครับโอเคอ่ะทางด็อกเตอร์ทั้งนายแพทย์2คนนี้นะครับเป็นหัวงานอยู่นะหัวหมูทะลวงฟันอยู่นะครับจึงหวังว่าการศึกษานำร่องในเบื้องต้นของพวกเขาครั้งนี้จะช่วยปูทางไปสู่การทำความเข้าใจ
กฎของธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังการจัดระเบียบสากลของสรรพสิ่งได้มากขึ้นกฎเกณฑ์บางอย่างเชื่อมโยงโอ้โหกฎเกณฑ์หนึ่งเชื่อมโยงโอเคกฎเกณฑ์บางอย่างเชื่อมโยงสองระบบที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลให้มีความสอดคล้องและดำเนินไปตามหลักการทางกายภาพที่คล้ายคลึงกันท้ายที่สุดของที่สุดแล้วพวกมันเหมือนกันยิ่งกว่าจะเหมือนกันโอ้โหมันเซมเนี่ยทุกอย่างอาเซมไปหมดเลยมาถึงวันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรอ่านจบก่อนอ่านจบแล้วครับแล้วพวกมันเหมือนกับยิ่งกว่าเหมือนกันหน่วยย่อยๆในตัวมันเองสิโอ้โหเหมือนกันยิ่งกว่าเหมือนกันมาถึงวันนี้เคยทราบข่าวไหมครับว่าแกเล็กซี่เขาพูดว่าชนกันนะครับผมบอกว่าจะรวมกันนะครับผมใช้คำว่ารวมไม่ใช้คำว่าชนนะครับนะลักษณะอากัปกิริยาคำว่าชนของสองสิ่งชนกันแตกเปรี้ยงเลยถ้ารวมกันก็แปลว่าออสโมซิสรวมแบบนี้แกเล็กซี่รวมกันมันบอกถึงอะไรกาแล็กซี่มันใหญ่ๆรวมกันนะทางพวกวิชาจักรวาลวิทยาและมีข่าวพวกนี้เสมอๆนะครับกาแล็กซี่รวมกันมันบอกได้ว่านะสสารวัตถุที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศก็คือล่องลอยอยู่ในค่าคงที่บัดนี้มันย่อส่วนให้เล็กลงแล้ว2 in 1 2รวมเป็น1เดียวมันจะมีขนาดเล็กลงแน่นอนในการที่มันรวมออกไปและแม้แต่มันแตกออกมาเป็นซุปเปอร์โนวาแตกออกมาเป็นซุปเปอร์โนวาหรือรวมเข้าหากันฟิวชั่นแตกซุปเปอร์โนวาเป็นฟิวชั่นรวมกันสองสิ่งรวมกันเป็นฟิวชั่นมันแปลว่าดวงดาวทั้งหลายนั้นจะรวมเล็กลง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 ไปเรื่อยควบแน่นไปเรื่อยแม้แต่ดวงอาทิตย์ที่เราอยู่กันเนี่ยก็จะถูกรวมกับดวงอาทิตย์ดวงอื่นน่าไม่เป็นไรชั่วชีวิตท่านชั่วชีวิตผมมันยังไม่หมดหรอกครับโลกใบนี้โอเคไหมถ้าหากว่าไวรัสโคโรนานะวันนี้ที่พูดถึงกันนะครับมันวิวัฒนาการกันออกมาต่อมันก็โตมาเป็นเซลล์นะเวลามันเป็นอยู่ในรูปของคลื่นอยู่นะครับไวรัสโคโรนานะครับยังไม่ได้เป็นเซลล์นะให้ดูถ้าบอกว่าขนาดไหนลุงจะบอกมันว่ามีขนาดเท่ากับควาร์กก็ได้ไวรัสโคโรนานะวันนี้ทีนี้พอเวลามันรวมเป็นควาร์กปุ๊บต่อมาจะรวมให้ใหญ่ขึ้นเป็นในลักษณะแทบเท่าอนุภาคนะต่อมาก็จะมาเป็นโมเลกุลเป็นอะตอมก่อนครับเป็นอะตอมก่อนแล้วเป็นโมเลกุลนะมาเป็นเซลล์มาเป็นทิชชู่เนื้อเยื่อนะแล้วก็มาเป็นออร์แกนอวัยวะต่างๆสารพัดจะเป็นตับไตไส้พุงว่าไปแล้วก็จะมาเป็นบอดี้ตัวตนจะเป็นตัวตนของกบก็ได้ของไก่ก็ได้วิวัฒน์ขึ้นมาเป็นสู่มนุษย์บรรดาต่อไปอีกไม่รู้กี่แสนล้านปีนะฮะที่จะเป็นไปอย่างที่ลูกกำลังพูดถึงส่วนพวกเราจะค่อยถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องพัฒนาออกไปเพราะฉะนั้นรายการตรงนี้นะฮะบ้านเราทีวีบางคนบางท่านเขาให้ฉายาว่าเป็นสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์ทันใหม่แน่นอนครับบุคคลที่เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้จะต้องมาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่จึงจะมีสิทธิ์เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้ขณะเดียวกันมนุษย์พันธุ์ปัจจุบันนี้ก็จะพัฒนาไปให้เป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายแปลว่าเวลาล้มหายตายจากไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอีกแล้วเราต้องพัฒนาออกไปให้ไวรัสโคโรนาพัฒนามาแทนที่เราทีนึงกี่ปีไม่รู้ที่ว่ามองออกไหมครับนั่นคือวัฏจักรของโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกเป็นคำพุทธเจ้าพูดไว้ตั้งนานนักหนาแล้วนี่คือลักษณะของกฎตั้งการเปลี่ยนแปลงหรือกฎธรรมชาตินั่นเองครับและหรือกฎแห่งกรรมตามที่พุทธเจ้าพูดถึงต่อไปกฎแห่งกรรมจะเลิกพูด
มันหมดอายุมันหมดเวลาพูดกฎแห่งกรรมมันจะมาพูดกฎการเปลี่ยนแปลงและกฎของธรรมชาติโอเคไหมครับเราจะเลิกพูดคําว่าโรคกรรมอย่างเมื่อกี้เนี่ยคนที่ปวดแขนเมื่อกี้เนี่ยอ้าวลงไปขายอีกทีนึงสมัยเก่าโอ้ยมันโรคกรรมของฉันกรรมแมวอะไรเห็นไหมหายเดี๋ยวนี้ด้วยลุงเขาช่วยทันทีคนที่คิดพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรคนปวดอยู่ที่บ้านเมื่อกี้นี้ไม่ทราบคุณยายเลยก็ไม่รู้ผมไม่เคยถามชื่อเลยแล้วท่านก็หายไปถามใครครับไปถามคุณยาย ใช่ไหมฮะท่านอยู่หน้าจอก็ฟังลบพร้อมๆกันเห็นไหมนี่คือคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์รักษามนุษย์ไว้รักษามนุษย์ไว้แล้วพัฒนากันให้เป็นชาติสุดท้ายแต่นาทีนี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนะคุณโยจบไหมไปต่อหรือเปล่าขอบคุณมากครับคุณสิริกันดานะครับที่ได้ให้ข้อมูลมาอย่างกระจ่างชัดหวังว่าลุงคงไม่ต้องทบทวนเนาะถ้าทบทวนออกนะฮะแตกเลยครับทีนี้ความจริงลุงก็พูดมาก่อนแล้วว่าจิตจะสถิตที่สมองนะครับงั้นจิตบริสุทธิ์สถิตสมองสมองเจอสมองคือส่วนย่อของดาวฤกษ์ทุกๆดวงในมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลนี่เป็นคำพูดของลุงนะครับนะแต่คำพูดลุงเมื่อวานก็โชว์ในเรื่องของชาร์ตให้ดูแล้วเมื่อวานนี้เราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองของเราเป็นส่วนย่อของจักรวาลนี้เลยนั่นคือภาษาลุงเพราะฉะนั้นเซลล์สมองของลุงก็คือส่วนย่อของจักรวาลของดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดเรื่องมันพยาคฆมันพยาคฆโอเคนะแล้วท่านมันก็พร้อมผมไหมเนี่ยน่าจะมันพร้อมกันนะคำว่ามันตรงนี้คือความรู้สึกนะครับจำด้วยครับความรู้สึกที่มันเข้ากันได้นะครับความรู้สึกที่ว่านี่มันเข้ากันได้มันก็ไปเป็นปี่เป็นคลุยได้สิคุณโยนิโสมนสิการตะแลนตะแลนตะแลนโอ้โห thank you very much ครับคุณสุกะสุไอสุนชริการดานะครับอ้าวละอ๋อดีครับนี่นะฮะรายการมันเฟสดีผมว่านะครับเรียลไทม์มันดีตรงนี้แหละแล้วไม่ต้องตีไข่ใส่ขิงใส่ขาใส่ตะไคร้นะครับ ไข่คือไข่ผมกำลังมองหาอะไรเนี่ยโทรศัพท์เครื่องหนึ่งผมไปไหนนะเออเฮ้ยโทรศัพท์ผมเครื่องไปไหนโอ้โถเอ้ยเป็นบอลซ่อนผ้าไปได้ตกลงสารมืดเมื่อกี้นี่นะฮะสารมืดตรงกันนะครับเมื่อกี้สารมืดทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์เขาบอกว่าสารมืดเนี้ยนะก็จะมีถึง 75% ไอสารมืดตัวนี้นะพลังงานมืดเขาเรียกว่าสารมืดก็คือพลังงานมืดนั่นแหละเขาเรียกว่าพลังงานมืดแต่ลุงบอกว่าอวกาศคือค่าคงที่โอเคไหมครับนะส่วนดาวฤกษ์นั้นมีทั้งหมด 21% นะครับดาวฤกษ์คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์แต่มันมีตัวบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ศูนย์กลางนะพอมันระเบิดปุ๊บส่วนไม่บริสุทธิ์มันก็หมดไปเหลือบริสุทธิ์71ก็จะไปรวมกับ75เป็น76ประมาณนั้นนะครับมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆดาวนพเคราะห์เหมือนกันเมื่อเวลามันสูญสลายไปเมื่อเวลากาแล็กซี่มันรวมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังงานมืดขึ้นไปในระบบนะก็แปลว่าเพิ่มพลังงานบริสุทธิ์เข้าสู่ระบบที่เป็นค่าคงที่โอเคไหมครับลองคิดจินตนาการแบบนี้ลองดูนะลุงก็จินตนาการแบบที่ลุงของลุงกันแล้วกันนะเอาดีแล้วนะครับที่มีนักวิทยาการก็มาถึงขนาดนี้ได้เรื่องของสมองนะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็เรื่องของสมองใครมีปัญหาเรื่องสมองสองมือเปล่าลุงช่วยได้นะสำคัญว่าถ้ามีบริโภคยาเคมีมาตั้งกี่ปีแล้วตัวนั้นก็ต้องลำบากหน่อยนะในการที่จะถอดถอนนะบอกให้ทราบไว้นะครับปวดหัวปวดเทศสบายๆนะไมเกรนสบายมากเลยนะครับสองมือเปล่าลุงก็ช่วยได้แน่นอนแน่นอนและแน่ๆด้วยย้ำช่วยคนมาเยอะพวกนี้นะครับโอเคนะเอาละก็หวังใจว่าน่าจะโอเคโอ้ยดีจังเลยวันนี้22นาฬิกากับอีก19นาทีนะครับโอเคคุณสิริกันดาเป็นนักค้นคว้าจริงๆนะดีมากครับดีกันครับช่วยกันช่วยกันครับ
แล้วถือว่าคนที่อยู่หน้าจอจะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งดีมากมากครับต้องงั้นสิฮะคนไทยเราสนับสนุนกันหน่อยครับนะผมก็ไม่ได้เอาอะไรจากคนไทยนะดูครับคนไทยถ้าหาโมแต่เตะตาขากันก็ไปไม่ถึงไหนนะครับบอกให้ทราบนะครับนะมีหน่วยงานราชการเท่านั้นจะไม่สนับสนุนสิ่งที่นี่ที่กำลังพูดถึงในเวลานี้มีหน่วยงานราชการเท่านั้นจะไม่สนับสนุนเช่นถ้าเรื่องการรักษามนุษย์นะเช่นหมอแสงสังเกตไหมครับหมอแสงเขาทำขนาดไหนเขาให้ประชาชนขนาดไหนฝั่งราชการไม่เคยสนับสนุนเขาเลยมาอีกคำหนึ่งอยากจะพูดจังถ้าพูดไปมันก็โลกแตกครับอยากจะพูดจังถ้าลุงพูดมันก็ไม่เป็นมงคลกับสังคมนะครับกับคนที่ได้ยินนะครับอยากจะพูดจังสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นฉันจะพูดให้หมดให้ยกครบร้อยก่อนพี่ให้ยกครบร้อยปีก่อนจะพูดให้หมดนะครับแตกไม่มีเหลือนะตอนนี้มัน76ไปแล้วจ้าอีกไม่กี่ปีไม่ถึง30ปีหรอกนะพี่เนาะทนหน่อยครับ25ปีเศษนี่เด็กทนหน่อยครับเด็กร้องแอ้มาวันนี้25ปีรู้จักดูออกบอกให้ทราบว่าโอเคนะแล้วจะรู้กันละเอาจบพอแล้วล่ะวันนี้ขอตัวเลยดีไหมนะนั่นนะพี่นะไม่ต้องเอาพลังงานแสงเนาะนั่นนะนะพี่นะอย่ากลัวกันนะห้ามด่าเมียพ่อถ้าจะด่าก็ได้ครับนางคำมีเชิญครับเมียพ่อของลุงคือนางคำมีอยากด่าก็ด่าไปเลยไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้ลูกขนาดนี้แม่เขาจะขนาดไหนโถ ลูกขนาดนี้พ่อกับแม่เขาจะขนาดไหนว่าไปนอนคุยเริ่มคุยแล้วจ้าคุยเป็นไปแล้วอย่าไปทับถมใครก็แล้วกันนะคุยส่วนตัวเราอย่าไปทับถมใครแล้วกันทับถมใครแล้วก็ไม่เหมาะสมว่าไปโอเคครับโอเค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 นิดนึงครับผมดูทบทวนก่อนคำถามทั้งหมดนะว่าจะมีหลงเหลืออยู่ไหมไม่ใช่ครับได้ใช้หนี้ทางใจให้หมดไม่ให้มันตกค้างไปถึงวันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็พากันนอนไม่หลับไม่ใช่หรอกครับก็เลยต้องตรวจสอบคำถามให้เรียบร้อยจ้าปืน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 ตอนนี้หนูปวดขาข้างขวามากเลยค่ะแล้วก็เวลานอนชอบฝันร้ายค่ะอ้าวเอาไงปวดขาเมื่อกี้ไม่ตามน้ำคุณยายเมื่อกี้นี่ไหมครับพวกปวดเนี่ยโหอาการปวดคือคำว่าปวดจะปวดไหนก็ได้คำว่าปวดในร่างกายของมนุษย์มันใช้ได้หมดนะครับบางคนก็ปวดหัวบางคนปวดแข้งปวดขาปวดท้องเนี่ยอย่างคุณยายเมื่อกี้เนี่ยปวดแขนแล้วก็ลงไปขาขึ้นชื่อคำว่าปวดมันก็คือมันชื่อเดียวกันเนี่ยปวดอ่ะโอเคไหมครับนะปวดขาเอานามสกุลขาก็แล้วกันปวดหัวนามสกุลหัวก็แล้วกันโอเคไหมครับปวดเอวนามสกุลเอวแล้วกันคำว่าปวดก็เป็นตัวภาษาหลักใช้ภาษาหลักเนี่ยปวดอะไรก็ได้ปวดขุ้มขนกันนะอ่ะถ้ามันจะปวดแค่นี้ก็ไปตามน้ำนะใช้ความเฉลียวฉลาดนิดนึงครับท่านที่อยู่หน้าจอได้รับขอผมขอบอกเคล็ดเอาไว้นะครับไหนก็อยู่หน้าจอด้วยกันนะครับมันจะได้ประโยชน์กันล้วนๆเลยนะแล้วท่านจะรู้ท่านเองนะครับนะโอเคนะรอแสงอยู่ค่ะว้ายอย่ารอเลยครับนะอันนี้มันสี่ทุ่มกว่าแล้วขอเถอะครับเนื่องจากตายเป็น5 6ทุ่มนั่นๆๆๆพี่นะเอาไว้นอนเถอะนะอ่ะๆนอนๆๆๆอ่ะพรุ่งนี้ขอให้เหมือนเดิมครับประกอบสมาชีพชอบตามปกติเนาะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอแล้วเด้อสิบอกให้อย่าลืมล่ะทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ในหมู่บ้านตำบลปกป้องคุ้มครองดูแลกันนะครับอย่าให้สิ่งที่มันผิดกฎหมายที่เขาเรียกว่ายาม้ายาบ้ายาบออะไรต่างๆนั่นขอร้องมากๆนะครับต้องขอร้องมากๆนะครับเราจะสูญเสียความเป็นชาติเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อประชาชนชาติอ่อนแอจะสูญเสียไปโดยปริยายเมื่อเวลาผ่านไปช่วยกันนะครับ
ช่วยกันเป็นหัวเป็นตายกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะฮะโทรศัพท์ปิงปังกึ่งกลางนี่แหละก็เรียกว่าช่วยชาติโดยวิธีอย่างนี้เหนือชั้นกว่าเยอะช่วยชาติคือช่วยกลุ่มรากเหง้าประจำหมู่บ้านตำบลอำเภอนั่นนะครับนะรากเหง้าของพื้นเพขนบธรรมเนียมประเพณีดูแลกันอย่างพี่อย่างน้องกันนี่แหละคือความมั่นคงให้มันอยู่ในทุกตารางเมตรของประเทศไทยอาศัยใครล่ะครับอาศัยคนที่อยู่หอดวงดาวเลยชาวบ้านท่านชาวบ้านอย่างท่านผมเนี่ยครับต้องดูแลกันครับเป็นหัวเป็นตาให้กับบ้านเมืองนะโอเคนะโทรศัพท์ก็199แล้วก็ว่าไป191แล้วก็ว่ากันไปใช่ไหมเป็นหัวเป็นตาให้กับผู้ใหญ่บ้านกับนั้นใช่ไหมครับหมู่บ้านตำบลในอำเภอผมไม่หวังหรอกครับเพราะว่าอยู่ในหอคอยแล้วตรงนั้นโอเคไหมผู้ใหญ่บ้านกับนั้นยังติดดินอยู่นะถ้าในอำเภอจังหวัดไม่ต้องพูดถึงอยู่ชั้นไหนก็ไม่รู้แหละโอเคไหมครับต้องคิดอย่างนี้เวลาคิดเขาเรียกว่าความมั่นคงในด้านพื้นฐานทางด้านรากเหง้าของประชาชนชาวไทยทุกที่ทุกแห่งนะครับจำเป็นหลักนิดนึงครับก็ลุงก็อยากจะให้เกิดขึ้นในส่วนนี้กันมากๆเอาไว้นะฮะเอาล่ะพร้อมๆกันนี้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม